สวัสดีครับมาพบกับผมไอ้หนุ่มหน้ามนคนรักต้นไม้เช่นเคยนะครับวันนี้มีวัชพืชหรือต้นสมุนเป็นวัชพืชที่เป็นสมุนไพรที่ใครๆหลายคนอาจจะมองข้ามเขานะครับเขามีคุณลักษณะทางสมุนไพรหลายอย่างแต่ที่ผมจะมาพูดในวันนี้ฟังคร่าวๆก่อนที่จะไปเจอกับพี่โจฮักนสารคามนะครับเขาเป็นสมุนไพรที่ช่วยในการรักษาโรคท้องอืดหรือว่าท้องผูกครับท่านคุณผู้ชายครับที่เป็นโรคท้องผูกบ่อยๆต้องนี่เลยครับหญ้ายางครับพี่โจมาให้ความรู้เราเพิ่มเติมสักนิดนึงครับเรามาทำความเข้าใจกันสักนิดหนึ่งนะครับหญ้ายางเนี่ยเป็นสมุนไพรที่ช่วยในการขับถ่ายนะครับถ้าหลายคนก็คือทุกหนักก็คือ2วันไม่ถ่าย3วันไม่ถ่าย4วันไม่ถ่าย5 6วันไม่ถ่าย7วันไม่ถ่ายนะครับเราก็จะใช้สมุนไพรเนี่ยในการที่จะรักษานะครับก็คือว่าถ้าเราเด็ด3ยอดนะครับเด็ดปึ๊กเลยนะครับประมาณคืบนึงมันก็จะมียางเขาเรียกว่าหญ้ายางเป็นสมุนไพรที่ยางนี้โดนตาไม่เป็นอะไรนะครับอันนี้เป็นงานการวิจัยมาแล้วนะครับแล้วทีนี้ ถ้าเราเอาไปต้ม3ยอดเนี่ยจะบำรุงร่างกายบำรุงกำลังก็คือสมมติว่าเมื่อวานนี้เราทำงานเหน็ดเหนื่อยเนี่ยไปยกนู่นยกนี่นะครับตื่นเช้ามาแล้วตอนเย็นเนี่ยเราไปต้มดื่มทานเนี่ยก็จะไม่มีปัญหานะครับว่าเราจะเหนื่อยล้ากระปี้กระเป๋าด้วยซ้ำแต่ถ้า4ยอดขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นยาขับถ่ายยาระบายนะครับ4ยอดขึ้นไปก็เราอาจจะใช้ประมาณ6ยอด7ยอด8ยอดแล้วแต่บางคนจะเอาถึง10ยอดเพราะว่าบางคนนี่7วันไม่ถ่ายก็มีนะครับใช่ครับพี่โจด้วยสาเหตุที่แบบว่าอายุ32เนี่ยว่าตับเป็นเจ้าเรือนนี่ก็คือชอบท้องอืดท้องเฟ้อนะครับการขับถ่ายไม่ดีนะครับส่งผลถึงร่างกายนะครับใช่ครับนี่แหละเป็นสมุนไพรทางเลือกเป็นสมุนไพรที่แบบว่าไม่มีอันตรายใดๆครับถึงเราถ่ายนะถึงเราถ่ายเราก็ไม่รู้สึกว่าเหนื่อยเป็นยาระบายที่แบบสบายๆนะครับเป็นสมุนไพรที่อยู่ใกล้ตัวที่เราคิดว่าเป็นแค่วัชพืชเนาะพี่โจเนาะคือถ้าเข้าห้องน้ำทันก็คือทันเลยครับไม่ทันหรือไม่ทันขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆครับพี่โจครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องโจฮักนสารคามและช่องนายรักต้นไม้ด้วยนะครับขอบคุณครับ